ครับเป็นตู้สวอปเทสนะฮะเพื่อจะใช้ในการเทสเชื้อโดยเฉพาะเชื้อโควิดนะครับก็คือหลักการการทำงานเนี่ยเป็นตู้ที่เป็นระบบ negative pressure นะครับก็จะมี pressure นะฮะที่เรามีการดึงลมภายในนะครับดึงลมที่อยู่ในตู้เพราะฉะนั้นเชื้อที่ติดมากับผู้ที่มาตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะถูกดึงเข้าไปแล้วก็ผ่านระบบผ่านเครื่องจะมีการผ่านตัวกรองนะครับแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อด้วย UVC นะฮะแล้วก็ระบบการทำงานนะครับผมจะอธิบายเป็นขั้นๆ นะครับระบบภายในตู้เป็นระบบดูดนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมออยู่ด้านนอกเวลาคุณหมอจะเข้าไปตรวจคนไข้เปิดช่องแล้วมือยื่นเข้าไปลมจากภายในจะไม่ออกมาข้างนอกเพราะว่าข้างในเป็นระบบดูดนะครับลมเนี่ยจะถูกดูดลงไปยังเครื่องนี้นะฮะผ่านการกรองและผ่านการฆ่าเชื้อนะฮะแล้วในส่วนของคนที่มาตรวจล่ะครับฉะนั้นคนที่มาตรวจคนที่1 นะครับเราจะมีกระบวนการว่าก่อนจะใช้งานนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับหรือว่าผู้ป่วยนะฮะหรือว่าผู้มาตรวจสอบโควิดเนี่ยหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ ระบบจะเริ่มต้นด้วยอันดับแรกเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเราจะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ประมาณ 3-5 วินาทีนะครับระบบอย่างข้างบนนะฮะแอลกอฮอล์จะไปทั่วตู้นะฮะแล้วก็ฆ่าเชื้อนะฮะหลังจากฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยเราจะปล่อยแอลกอฮอล์ไว้สักระยะหนึ่งนะให้อยู่ในตู้นะฮะเราจะทิ้งแอลกอฮอล์ไว้เนี่ยประมาณ 1-2 นาทีนะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์เนี่ยกระจายอยู่ในตู้นะฮะแล้วก็จับตัวกับเชื้อโรคต่างๆนะฮะเป็นการฆ่าเชื้อโรคหลังจากผ่านไป1นาที2นาทีนะฮะเราก็จะเปิดระบบนี้เนี่ยเราจะมีหลอด UVC นะครับแล้วเราจะดึงอากาศในตู้ออกแล้วก็ไปผ่านที่เราเรียกว่าหลอด UVC ในการฆ่าเชื้อพร้อมทั้งผ่านระบบที่เราเป็นระบบกรองพิเศษนะฮะที่เรามีระบบ HEPA ที่ใช้กรองด้วยความละเอียดสูงมากนะครับก็เราก็จะเปิดระบบนะฮะภายในนี้นะฮะก็คือเชื้อที่มาปะปนอยู่ในตู้หลังจากที่มีคนตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อสักระยะหนึ่งทิ้งไว้ 1-2 นาทีนะฮะก็จะถูกดูดเข้าไปนะฮะแล้วก็ผ่านระบบฆ่าเชื้ออีกทีนึงแล้วก็ผ่านระบบกรองที่เป็นระบบกรองชนิดพิเศษที่เป็น HEPA filter นะครับก่อนที่จะเป็นลมที่สะอาดและปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ปล่อยออกไปด้วยวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าถ้าหลังจากคนที่1ตรวจสอบเสร็จแล้วคนที่1เนี่ยเวลาตรวจสอบสวอปเทสแล้วนะฮะเก็บเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะมีการไอจามนะครับการไอจามในตู้เนี่ยนะฮะเชื้อที่กระจายอยู่ในตู้ปั๊บเนี่ยเวลาคนออกไปแล้วก็จะถูกแอลกอฮอล์สเปรย์แล้วก็จะถูกดูดไปผ่านระบบการฆ่าเชื้อผ่านระบบการกรองอย่างดีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าผู้ที่มาตรวจคนที่2จะไม่ติดเชื้อสำหรับคนที่1เพราะว่ามันมีระบบการฆ่าเชื้อที่ดีวิธีการแบบนี้นะฮะตู้สวอปเชื้อที่เป็น negative pressure เนี่ยจึงบอกว่าเซฟทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะผู้มาตรวจอยู่ข้างนอกเชื้อไม่มีทางออกมาได้นะสำหรับคนที่มาข้างในผู้ที่มาตรวจเชื้อก็มั่นใจว่าระบบตู้เนี่ยมีการดูแลอากาศอย่างดีมีการฆ่าเชื้ออย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่2กับคนที่3ก็มั่นใจได้ว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นโรคโควิดเขาอาจจะมาติดจากคนด้านหน้าเขาไหมเพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นระบบการดูแลผู้มาตรวจเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราดูแลทั้งบุคลากรการแพทย์และก็ผู้มาตรวจด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นระบบตู้ตรวจเชื้อสวอป negative pressure นะของทางวิศวะลาดกระบังนะครับที่เราพัฒนาในรูปแบบของสจล.นะครับสู้โควิดในครั้งนี้นะครับ